สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะวันนี้หมอมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอที่ตอบคำถามมีน้องๆหลายคนที่ถามเข้ามาว่าทำอย่างไรนะคะเมื่อเครียดเวลาสอบนะคะบางคนก็ลนเวลาทำข้อสอบแล้วก็ใกล้จะหมดเวลานะคะจะทำยังไงดีเมื่อเวลาจะสอบแล้วก็เครียดแล้วก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือนะคะก่อนอื่นเลยนะหมอจะยกคำคมจากหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่อมไร้ท่อนะคะเพราะว่าเขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีความเครียดนะคะเขาบอกว่า it's not the stress that kills us it's our reaction to it นะคะคุณหมอฮันเซอร์โรนะคะแปลเป็นไทยนะคะว่ามันไม่ใช่ความเครียดหรอกนะที่ฆ่าเราแต่ว่าคือปฏิกิริยาต่อความเครียดของเรานั้นต่างหากนะคะที่จะฆ่าเรานะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะคะหมอจะบอกทุกคนว่าความเครียดนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะคะคือใครไม่เครียดบ้างในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีนักร้องหรือว่าคนข้างถนนนะคะคือทุกคนมีความเครียดหมดนะคะดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าโหนี่ความเครียดมันไม่ดีฉันต้องรีบกำจัดมันออกไปนะคะแต่ให้คิดว่าความเครียดมันเป็นเรื่องปกติเวลามนุษย์มีสิ่งที่ทำให้เราเครียดเข้ามานะคะเราก็จะมีความเครียดได้นะคะซึ่งความเครียดเหล่านี้นะคะมันจะมี2แบบนะคะคือ healthy stress กับ non healthy stress นะคะ healthy แปลว่าสุขภาพดีใช่ไหมคะ healthy stress ก็คือความเครียดนิดๆหน่อยๆที่ทำให้เราตื่นตัวแล้วก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อจัดการกับความเครียดที่เข้ามานั้นนะคะเช่นเวลาสอบใกล้เข้ามาแล้วนะคะหรือว่าจะต้องไปพูดหน้าชั้นหรือว่าจะต้องไปสอบสัมภาษณ์นะคะพอมีสิ่งที่ทำให้เราเครียดเข้ามานะคะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วถ้าเราไม่มีความเครียดนะคะทุกคนลองคิดดูว่าเราคงจะไม่อ่านหนังสือเราคงจะไม่เตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์สุดท้ายผลก็อาจจะออกมาไม่ดีก็ได้นะคะดังนั้นความเครียดเล็กๆน้อยๆที่กระตุ้นให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความเครียดนั้นเป็นความเครียดที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าความเครียดที่สะสมเยอะมากๆจนทำให้เราเสียสมาธิไม่เป็นการเป็นงานแล้วก็เครียดขั้นสูงสุดเนี่ยค่ะก็จะเป็นความเครียดที่ทำให้เราอาจจะไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือแล้วก็อาจจะสุดท้ายผลอาจจะไม่ดีได้นะคะดังนั้นเมื่อมีความเครียดเข้ามาลองมองดูว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราทำสิ่งที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดการความเครียดอย่างนึงนะคะอาจารย์ของหมอท่านนึงนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เรากังวลคือ anxious นะคะเวลาที่เรากังวลนั้นลองเปลี่ยนมันเป็นความตื่นเต้นดีไหมเป็น excitement นะคะก็คือเขาบอกว่าสมมติว่าเรากังวลเวลาจะทำอะไรนะคะเราลองมองมันอีกด้านนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันตื่นเต้นนะหนังสือสอบแล้วก็ทำข้อสอบตรงนี้มันตื่นเต้นเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองนึงของอาจารย์ท่านหนึ่งของหมอนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่หมอจะอยากจะฝากไว้สำหรับคนที่เครียดง่ายแล้วก็เวลาที่เรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดนะคะหรือ physiologic response ของร่างกายเรานั้นเราอาจจะรู้สึกว่ามีเหงื่อตกมีใจเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกตัวสั่นอันนี้คือให้สังเกตร่างกายว่าเฮ้ยมันเริ่มมีปฏิกิริยาเหล่านี้ตอบมาแล้วนะคะวิธีที่จะทำให้ปฏิกิริยาของร่างกายนั้นลดน้อยลงนะคะก็คือการที่เราควบคุมดูแลร่างกายของเราให้ดีเช่นนอนให้พอถ้านอนไม่พอก็จะยิ่งเครียดง่ายขึ้นนะกินอาหารที่มีประโยชน์ถ้ากินอาหารพวกน้ำตาลของหวานเยอะๆก็จะมีปฏิกิริยาที่ทำให้เราตอบสนองตรงนี้แล้วก็ทำให้เครียดง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอันนี้หมอค่อนข้างแนะนำนะคะมันจะทำให้เหมือนสมองเราพักจากการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ไปทำสิ่งอื่นได้บ้างนะคะออกกำลังกายก็จะทำให้ความเครียดลดลงได้นะคะอีกอย่างนึงที่จะแนะนำก็คือการทำสมาธินะคะทำสมาธิจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจของเราแล้วก็อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะเพราะว่าหลายครั้งความเครียดนั้นมันเกิดจากการที่เราไปคิดถึงล่วงหน้าเช่นว่าเฮ้ยถ้าทำข้อสอบไม่ได้จะเป็นยังไงหรือว่าเฮ้ยถ้าทำข้อสอบไม่ทันเราจะสอบตกไหมนะนี่ก็จะทำให้เราคิดไปล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันว่า
เราควรจะตั้งใจอ่านหนังสือให้ดีอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดมากขึ้นได้นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบนั่งสมาธินะคะหมออยากแนะนำว่าลองโยคะก็ได้นะคะโยคะนี่เป็นศาสตร์ที่ทำให้เราอยู่กับร่างกายตัวเองเพราะว่ามันจะมีฐานนู่นฐานนี้นะคะตอนแรกๆหมอก็ไม่เข้าใจศาสตร์โยคะแต่ว่าพอลองมาศึกษาดูแล้วจริงๆมันเป็นการที่ทำให้เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองรู้ว่าเออกล้ามเนื้อตรงนี้มันกำลังยืดแล้วตรงนี้กำลังเหยียดตรงนี้ตึงนะก็จะทำให้สมองเราโฟกัสอยู่กับที่ตัวเราไม่ใช่อยู่กับตรงอนาคตหรือว่าสิ่งที่เราคาดการไม่ได้นะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆทุกคนนะคะอย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย